เรื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนี่ฟู้ดครั้งนี้เรามาพบกับผู้ร่วมชาประสบการณ์สุขภาพอีกท่านที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและบอกเล่าเป็นจุดควรระวังของคนที่อาจละเลยสุขภาพไปบ้างจนทำให้เกิดเป็นโรคที่ไม่คาดคิดค่ะเธอมีชื่อว่าคุณดวงอายุ50ปีเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะชื่อดวงค่ะคุณพี่ดวงนะคะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ50แล้วค่ะ50นะคะค่ะพี่ประกอบอาชีพอะไรคะค้าขายค่ะทำกิจการขายแฟรนไชส์หมูย่างเกาหลีค่ะขายค่ะก่อนที่พี่จะป่วยเนี้ยพี่ใช้ชีวิตอย่างไรบ้างคะในการดำเนินชีวิตของพี่พี่ก็ค้าขายนะคะงานก็ค่อนข้างยุ่งเยอะอะไรลูกค้าเยอะก็ยุ่งแล้วทีนี้ก็บางครั้งเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะก็หลายๆอย่างก็ทำแต่งานพอถึงวันนึงมันก็มีอาการคันในหูค่ะในคอในจมูกรำคาญมากเลยค่ะแล้วก็แสบตาคันตานอนกลางคืนก็คันคือคันตลอดเลยคันตลอดค่ะเราไปหาคุณหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้แพ้ไรฝุ่นค่ะอาการภูมิแพ้นั้นเป็นอาการที่พบได้บ่อยในบุคคลทั่วไปค่ะแต่บางท่านอาจละเลยเพราะเห็นเป็นเพียงโรคเล็กน้อยแต่หารู้ไหมว่าภูมิแพ้นั้นสามารถเป็นตัวก่อให้เกิดโรคได้อีกหลายโรคเลยเช่นกันค่ะนอกจากคุณดวงจะต้องประสบกับปัญหาของโรคภูมิแพ้แล้วเธอยังต้องเผชิญกับโรคอื่นๆที่สืบเนื่องมาจากการทำงานหนักของเธออีกด้วยค่ะโรคเหล่านั้นคืออะไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะพี่จะปวดหัวบ่อยค่ะปวดแล้วมึนที่เบ้าตาที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดหัวมากท้ายทอยต้นคอเนี่ยค่ะปวดมึนปวดจี๊ดๆเลยบางทีก็ปวดศีรษะข้างเดียวนะคะก็ไปหาหมอก็บอกว่าเป็นไมเกรนค่ะมีไมเกรนร่วมด้วยค่ะแล้วที่พี่บอกว่าไม่สบายอีกโรคนึงก็เป็นโรคเกี่ยวกับโรคกระเพาะค่ะกระเพาะนะคะซึ่งเกิดมาจากสาเหตุอะไรคะก็อย่างว่าก็คือทำงานเยอะไม่มีเวลาดูแลตัวเองทานอาหารไม่เป็นเวลาค่ะพอสะสมเข้านานๆเข้ามันก็แน่นท้องอืดท้องเหมือนมีเป็นกรดไหลย้อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะทานอาหารเข้าไปทานนิดนึงก็แน่นอืดก็ไปหาคุณหมอนี่แหละหมอก็ให้ยามาทานเข้าช่วงทานยาคุณหมอก็อาการก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็พอยาหมดมันก็มีอาการอีกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเรียกว่าขาดยาไม่ได้ขาดยาไม่ได้คือมันก็อาจจะอยู่ที่การดูแลตัวเองของเราด้วยนอกจากโรคภูมิแพ้แล้วเธอยังต้องต่อสู้กับโรคไมเกรนรวมถึงโรคกระเพาะขั้นรุนแรงอีกด้วยค่ะคุณดวงรักษาอาการตามที่คุณหมอบอกอย่างเคร่งครัดแต่เมื่อยาหมดอาการเหล่านั้นก็กลับมาคุณดวงต้องทานยาเยอะจนกระทั่งเธอเองเอ่ยปากออกมาว่าขาดยาไม่ได้เลยล่ะค่ะมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่อะค่ะนะคะมันก็ไม่สะดวกก็คือมีแต่มัวแต่มาหายาทานสุขภาพเราก็ไม่แข็งแรงทำอะไรก็ไม่คล่องเนื้อคล่องตัวค่ะเราต้องทานยาประจำอะค่ะเราต้องทานแบบยาประจำและทานยาเยอะพี่ก็ไม่สบายใจถ้าเกิดทานยามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะทานเป็นยาเยอะๆกลัวไปสะสมในร่างกายอะไรเงี้ยมันจะเป็นอันตรายค่ะมันจะเป็นอันตรายกับเราไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนหลังพี่ก็ใช้เอนไซม์ค่ะค่ะแล้วพี่รู้จักเอนไซม์มาจากที่ไหนคะจากทีวีค่ะทีวีค่ะค่ะแล้วพี่มั่นใจไหมคะเกี่ยวกับตัวเอนไซม์ที่จะมาช่วยพี่เพราะคิดว่ามันไม่มีมันเป็นธรรมชาตินะคะคิดว่ายังไงก็คงไม่ถ้าไม่ได้ก็คงไม่เสียอะไรเงี้ยค่ะ น่าจะดีค่ะ ครั้งแรกทานเข้าไปแล้วรู้สึกจะปวดศีรษะเพิ่มมากขึ้นค่ะ เพิ่มมากขึ้นอยู่2วัน แต่แรกก็ใจไม่ดีเหมือนกันค่ะเพราะรู้สึกปวดเยอะ แล้วพี่ก็คือทานต่อไปเรื่อยๆค่ะ พี่ไม่กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายนะคะคือก็คิดว่าน่าจะเป็นอาการตอบรับที่กับโรคที่เรามันเป็นอยู่อะค่ะก็เคยได้ยินมาว่าอาจจะมีการตอบรับกับโรคที่เป็นหลังจากที่ทานเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มั่นใจว่ามันน่าจะดีขึ้นก็เลยทานต่อค่ะแล้วเราก็มั่นใจว่ามันจะปลอดภัยไม่ต้องทานยาหมอเยอะแล้วสุขภาพเราก็รู้สึกสดชื่นดีขึ้นค่ะคุณดวงตั้งใจนำศาสตร์ของธรรมชาติอย่างเอนไซม์บำบัดเข้ามาดูแลตัวเองอย่างจริงจังค่ะ
แต่คุณดวงเองก็ไม่ได้เพียงแค่ทานเอนไซม์ที่มาจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเธอยังคงต้องดูแลตัวเองในส่วนต่างๆร่วมด้วยเพื่อให้สุขภาพของเธอนั้นกลับมาสมบูรณ์ 100% เธอมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้เธอนำเคล็ดลับเหล่านั้นมาฝากคุณผู้ชมค่ะรวมถึงความรู้สึกของเธอหลังจากที่อาการของเธอดีขึ้นจากเดิมอย่างมากไปชมกันเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นอ่ะพี่ยังดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะก็พยายามพักผ่อนเยอะๆเหมือนที่คุณหมอแนะนำแล้วก็ทานอาหารให้เป็นเวลาค่ะออกมีเวลาก็ออกกำลังกายบ้างแต่ด้วยที่ว่าเรางานเราเยอะค่ะค้าขายมันยุ่งมันก็อาจจะไม่มีเวลาทำตามมากนักเมื่อพี่มีอาการดีขึ้นแบบคนในครอบครัวค่ะเขาก็รู้ใช่ไหมคะว่าพี่มีการดีขึ้นเขาทักไหมคะเขาก็บอกว่าหายแล้วเหรอเขาก็บอกหายแล้วเหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่ค่อยได้ทานยาอะไรเงี้ยไม่ได้ทานยาก็รู้ทำไมไม่เวียนหัวไม่มึนหัวอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยค่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อร่างกายของพี่กลับมาดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติรู้สึกว่ารู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจว่ายังมีความหวังมีที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอะไรที่ทำให้เราไม่ต้องทานยามากหรือต้องทานยาหมอประจำอะไรก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเราเป็นคนที่ทานแต่ก่อนนี้ทานยามาเยอะทานยามากก็กลัวว่าตับไตจะไม่ดีค่ะคิดว่าอาจจะยังไม่สายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหันมาทานเอนไซม์ค่ะก็อยากจะฝากบอกท่านที่แบบป่วยเป็นโรคต่างๆอยู่นะคะคือขอให้สู้ต่อไปค่ะเพราะว่าขนาดตัวดิฉันเองก็มีเป็นหลายโรคเหมือนกันมันทำให้ท้อแท้บางครั้งแต่ก็เราก็ต้องสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าเรายังมีครอบครัวมีคนรอบข้างที่ให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กับเราเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นก็ให้หมั่นออกกำลังกายนะคะเท่าที่ทำได้ก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์กับตัวเองให้เยอะๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะทุกโรคก็มีทางออกก็มีทางแก้ไขได้แล้วเราก็จะดีขึ้นทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนอย่างดิฉันเองก็ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วค่ะสบายใจค่ะทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณดวงมากๆนะคะที่โรคร้ายทั้งหลายที่รุมเร้านั้นพ่ายแพ้ต่อความตั้งใจที่คุณดวงพยายามดูแลรักษาตัวเองมาอย่างอดทนและต่อเนื่องค่ะเราขอขอบคุณคุณดวงที่มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์สุขภาพในครั้งนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนที่กำลังละเลยเรื่องของสุขภาพร่างกายเพื่อให้เขาเหล่านั้นหันกลับมาดูแลตัวเองให้แข็งแรงอีกครั้งนั่นก็เพื่อตัวคุณและคนรอบข้างที่คุณรักค่ะ